เราจะมีของที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไปโดยการอนุรักษ์บอดี้เดิมเอาไว้แล้วก็การทำงานของเดิมเอาไว้เผื่อพี่มีแซงรถรุ่นใหม่ด้วยอ๋อมีสิทธิ์นะแรงอ่ะแรงอ่ะแล้วอย่างที่บอกว่าพอเป็นเกียร์ญี่ปุ่นเนี่ยคราวนี้กระแทกได้เลยโอ้ยรอติดหลังเลยนี่แหละทำมันยังไงวะเนี่ยรอติดหลังรอติดหลังเรียบเรียบรอติดหลังรอติดหลังหลังติดพร้อมไหมหนึ่งกิโลเมตรใช้ค่าไฟฟ้า 50-60 สตางค์ถ้าเป็นเครื่องเดิมเอาบอกว่าเดิมเลยนะที่ออโต้เนี่ยน้ำมันผมว่าโลนึงต้องมี8บาทตอนนี้เราก็พบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ข้อมูลเราแล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมผมอาจารย์ไพศาลนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท EV Car Thailand นะฮะโดยผมจะรับผิดชอบในส่วนของ EV conversion คือเรื่องของการดัดแปลงรถยนต์มาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าครับในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเราก็จะเห็นรถ EV ใหม่ๆมากมายเลยนะครับก็อย่างทาคาโน่ก็เป็นหนึ่งในรถใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ในกระแสที่มาแรงเนี่ยคือเป็น EV ที่เป็น conversion นะครับคือการดัดแปลงใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอย่างเราอยู่นี่เลยครับรถถังสวีเดนนะครับบอลโม่รุ่นไหนผมก็ไม่ทราบผมเกิดไม่ทันครับนะครับต่อมาคันนี้เป็นรถวอลโว่รุ่น164นะฮะแล้วก็เป็นรถที่มีอายุ52ปี52ปี52ปีแล้วครับเป็นยุคปี19พอกว่าฮะรถอายุ50ปีครับการที่จะจัดเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยครับจุดเริ่มต้นจะต้องทำอะไรก่อนจุดเริ่มต้นก็คือเราจะต้องรู้ระบบก่อนว่ารถคันที่เรากำลังดัดแปลงอยู่เนี่ยมันเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือว่าขับเคลื่อนล้อหลังนะถ้าเป็นลักษณะคันเนี้ยมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเราก็สามารถที่จะทำดำเนินการดัดแปลงได้ด้วยวิธีการ1ชนเกียร์เดิมนะชนเกียร์เดิมซึ่งมันเป็นคันนี้พื้นฐานเดิมเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเราก็ชนเกียร์เดิมทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาอายุมากเนี่ยเกียร์เขาก็มีการสึกหรอมากพอมาเจอแรงบิดถึงสูงเขาเนี่ยเกียร์มันรับไม่ไหวก็จำเป็นจะต้องเอาเกียร์ที่มีอายุน้อยๆก็คือเอาของญี่ปุ่นครับมาดัดแปลงให้ใส่เป็นเกียร์ออโต้เหมือนเดิมอ๋อคือมันลักษณะการทำงานมันก็จะเป็นเกียร์ออโต้ก็มันก็จะไล่เปลี่ยนเกียร์ไปตามจังหวะของอัตโนมัติขับสนุกมากเพราะว่ามันแรงมากผมเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยด้ามเกียร์เป็นด้ามเกียร์เดิมของวอลโว่เลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราจะดีไซน์หรือว่าจะดัดแปลงมันอ่ะรเราก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมมาทุกอย่างเลยแม้แต่พื้นฐานความมั่นคงแข็งแรงของออริจินอลเดิมเนี่ยพวกโดยเฉพาะช่วงล่างบอดี้คือทุกส่วนเนี่ยเรายังคงอนุรักษ์สภาพเดิมทั้งหมดในจุดที่แข็งแรงนะฮะรเราจะมีของที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไปโดยการอนุรักษ์บอดี้เดิมเอาไว้แล้วก็การทำงานของเดิมเอาไว้เสน่ห์ของมันก็คือมันเป็นรถ50กว่าปีแต่ว่าหัวใจของมันนั้นน่ะมันเป็นหัวใจแบ บรุ่นใหม่ละครับก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะอาจารย์คือแบบขับไปปุ๊บรุ่นนี้ก็ต้องเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันนะครับแต่อาจารย์เลี้ยวเข้าหัวชาร์จสถานีชาร์จไฟผมว่ามันเท่นะเอ๊ะอะไรเหรอแบบไอ้วอลโว่มีชาร์จไฟได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อพี่แซงรถรุ่นใหม่ด้วยอ๋อมีสิทธิ์นะแรงอ่ะแรงอ่ะแล้วอย่างที่บอกว่าพอไปเกียร์ญี่ปุ่นเนี่ยคราวนี้กระแทกได้เลยนะครับเรื่องแรงนี้มันแรงแน่นอนอยู่แล้วฮะมันออโต้ล้อฟรีได้ในขณะที่เป็นเกียร์ออโต้ไปติดนะฮะถามหน่อยว่ารถเครื่องยนต์ทั่วๆไปมีทำได้ไหมเกียร์ออโต้นะฮะออโต้ล้อฟรีฮะอยากลองเลยอาจารย์เนี่ยแบบรถเก่าๆนี่ออกตัวนี่แบบใครมาดันนี่กดนี่ล้อฟรีจ้าไปเลยเนี่ยใช่โอ้โหมันไปแบบรถแข่งฮะครับแต่ว่ามันก็สามารถขับแบบนิ่มนวลได้มันอยู่ที่เท้าเราคอนโทรลมันครับโอเคครับอาจารย์นี่เราก็อยู่กับส่วนประกอบของ EV ที่แยกออกมาเป็นชิ้นๆให้ดูนะครับก็อาจารย์ครับเราเริ่มกันหน่อยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรครับหัวใจหลักๆเลยของEV conversion นะก็คือต้นกำลังก็คือมอเตอร์อันนี้เป็นมอเตอร์สำหรับชนเกียร์หรือชนโครงกลางนะฮะโคตรใหญ่โคตรใหญ่ไอ้ตัวนี้มันอยู่ในรถมินิบัสได้กำลังขับนะฮะหรืออยู่ในรถ6ล้อใหญ่ที่บรรทุกโหลดได้ถึง10ตันขึ้นไปฮะตัวนี้นะฮะโอ้สมควรนะครับนี่ดูหูหิ้วต้องเป็นอย่างเงี้ยครับจริง
ส่วนตัวนี้ก็จะลองลงมาตัวนี้ก็อยู่ที่100กิโลวัตต์พีคนะฮะพีคที่100กิโลวัตต์ตัวนี้ก็สามารถอยู่ในรถได้โหลดน้ำหนักตั้งแต่3ตันขึ้นไปจนถึง5ตันนะครับ400ใหญ่ครับ400ใหญ่ครับแล้วถัดออกมาก็คือเรื่องของตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าต้นกำลังก็คือมอเตอร์ทีนี้ตัวพลังงานที่จะมาขับมอเตอร์นั้นก็คือต้องเป็นแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี้ฮะเป็นตัวสำคัญปัจจัยหนึ่งนะฮะที่เก็บพลังงานมากมันก็จะไปได้ไกลถ้าเก็บพลังงานน้อยมันก็เบาแล้วมันก็ไประยะทางใกล้กว่านะฮะตัวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในระบบแบตเตอรี่เองเนี่ยมันก็จะต้องมีที่มันอายุยาวได้ถึง 8-10 ปีเนี่ยเนื่องจากเขามีระบบแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มหรือคำย่อว่า BMS ไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่บาลานซ์กำลังคือบาลานซ์ทั้งแรงดันบาลานซ์ทั้งให้ความสม่ำเสมอของแต่ละเซลล์เนี่ยเท่ากันนะซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าการทำงานเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปเท่าๆกันนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีบาลานซ์ปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่จะเสื่อมไวปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาอายุยืนได้เพราะว่าเขามีระบบปฏิบัติการที่สม่ำเสมอนะครับหลังจากที่แบตเตอรี่กับมอเตอร์เนี่ยเราทราบแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะมาดูว่าส่วนมอเตอร์ตัวเนี้ยจะเป็นมอเตอร์ทีนวันนะฮะเป็นมอเตอร์ทีนวันซึ่งประกอบด้วยดิฟเฟอเรนเชียลนะก็คือหมายถึงเกียร์นะฮะตัวส่งกำลังนะครับมอเตอร์เขาก็จะอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยฮะมีมอเตอร์มีเกียร์ดิฟเฟอเรนเชียลนะฮะแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์อินเวอร์เตอร์อยู่ในก้อนเดียวกันเลยคือสรุปง่ายๆว่ายกเครื่องยนต์ออกยกเกียร์ออกนำส่วนนี้เข้าไปจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับซึ่งสามารถที่ต่อเพาจากรถคันเดิมนะฮะต่อสวมเข้าไประบบส่งกำลังตรงนี้ก็จะมีการดัดแปลงเรื่องของเฟืองจอยที่จะขับเคลื่อนมันไปนะฮะพอหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบเช่นแอร์ไฟฟ้าใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นแอร์ไฟฟ้าครับซึ่งมันจะไม่มีสายพานมาเกี่ยวข้องละไม่ต้องมาใช้สายพานมาฉุดมันตัวนี้จะเป็นแอร์ไฟฟ้าแล้วฮะมันก็จะทำงานเป็นทำหน้าที่เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์เหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่ว่าไม่มีสายพานเท่านั้นตัวนี้ใช้กำลังไฟโวลต์ไฮโวลต์นะครับก็คือมอเตอร์ใช้ไฟเท่าไหร่คอมแอร์ตัวนี้ก็จะใช้ไฟเท่านั้นนะฮะเช่น380โวลต์ตัวนี้ก็คือ380โวลต์นะครับครับแล้วก็ต่อมานะฮะก็จะเป็น power ไฟฟ้า power ไฟฟ้า power ไฟฟ้าหมายถึงว่า power พวงมาลัยนี่แหละ power พวงมาลัยเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องใช้สายพานขับครับมอเตอร์ไอ้ power ให้มันไปปั่นให้ลดกำลังในการสาวพวงมาลัยนะฮะที่เขาเรียกว่า power หรือ power เนี่ยตรงนี้ฮะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็กลายเป็น power ฮะพอมีตัวนี้ว่าเป็น power นะครับวอลโว่คันนี้ใส่มั้ยครับใส่ครับผมวันนี้ก็ใส่ฮะแล้วก็พอถัดจาก power ไปแล้วเนี่ยก็จะมาเป็นระบบเบรกหลังจากที่เราเครื่องยนต์ออกแล้วเนี่ยระบบเบรกเนี่ยเขาก็จะมีทำหน้าที่ผ่อนกำลังเท้าเราทำให้เราเหยียบเบรกแล้วประสิทธิภาพดีขึ้นโดยการที่เราแตะเบาๆมันก็สามารถที่จะไปดันผ้าเบรกให้มันจับแน่นขึ้นนะฮะอันนี้ก็สำคัญก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องของเบรกนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยจะต้องใช้แวกกัมจากใช่แวกกัมจากท่อไอดีใช่ถูกต้องฮะตอนนี้เราจะมีแวกกัมมอเตอร์เป็นแวกกัมมอเตอร์ครับโดยใช้ไฟฟ้าทั้งหมดครับผมครับอาจารย์ผมขอโทษทีครับอาจารย์ผมย้อนกลับมาที่แอร์นิดนึงหลายคนก็ชักอยากได้แล้วแอร์ไฟฟ้าถามว่าถ้า2อย่างนี้เอาไปใส่ในรถเครื่องสันดาปเนี่ยมันจะได้ไหมอาจารย์สำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยไม่ได้เนื่องจากว่ารถยนต์สันดาปเนี่ยใช้ไฟแรงดันแค่12โวลต์แต่ว่าพวกนี้มันใช้ไฟจากไฮโวลต์ก็คือไฟที่มาจากส่งกำลังชุดขับเนี่ยซึ่งมันมีกำลังมหาศาลมันมีกระแสมากนะฮะมีประจุมากมันก็เอามาใช้พวกเนี้ยพวกกำลังขับคอมแอร์เนี่ยเพียงแค่1หรือ 2% เท่านั้นเองเขาจึงไม่รู้สึกว่าเขากินไฟอ๋อคือแบตรถไฟฟ้ามันใหญ่มากมันใหญ่มากนะฮะดังนั้นถ้าเผื่อว่าเอาไปใช้กับพวกงาน12โวลต์เนี่ยไม่พอหรอกแบตนิดเดียวแล้วก็ส่วนของไดชาร์จเองก็เขาแค่ออกแบบมาแค่เลี้ยงระบบใช้ไฟในรถเท่านั้นมันไม่ได้มาเลี้ยงกับคอมพิวเตอร์เพราะมันนี่กินไฟมากครับผมก็สรุปคือไม่ได้ครับผมครับก็แล้วก็อันนี้ครับอันนี้เป็นชาร์จเจอร์ฮะเป็นชาร์จเจอร์หมายถึงว่ามันแปลงไฟจากไฟสถานีชาร์จหรือว่าไฟบ้านหรือว่าไฟบ้านทั่วไปไฟ AC เนี่ยมาแปลงเพื่อว่าชาร์จเข้าแบตเตอรี่
นะครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้ก็เป็นออนบอร์ดชาร์เจอร์รุ่นใหม่นะฮะที่มาตัวมันเล็กลงแต่ว่ามันให้พลังงานมากดังนั้นมันจึงต้องมีระบบระบายความร้อนด้วยลิควิดคูลิ่งนะฮะมีระบายความร้อนด้วยน้ำมันถึงจะได้ประสิทธิภาพแต่ส่วนตัวนี้ยังเป็นระบบแอร์คูลิ่งอยู่นะฮะคือใช้ระบายอากาศความร้อนด้วยอากาศนะครับดูเผินๆนี่เหมือนนึกว่า power amp เครื่องเสียง ครับครับเป็นT-in-1ฮะ T-in-1เช่นเดียวกับตัวนี้ฮะแต่ว่ามันตัวเล็กลงครับหมายถึงว่าใช้กำลังที่เล็กกว่านะฮะอันนี้พวกนี้ก็อยู่ในพวกรถเก๋งระดับตั้งแต่ 1,600cc จนถึง 2,000cc ได้ก็ไม่เล็กนะอาจารย์ครับคือถ้าเป็นเครื่องยนต์มันมหึมาเลยนะ 2,000cc นี่มันก้อนนิดเดียวเองครับอันนี้ก็เช่นกันฮะพวกนี้ก็อยู่ในพวกถึง 3,000cc เลยฮะ 3,000cc ครับตัวนี้ระดับ 2,000cc กับเครื่องยนต์สันดาปนะอันนี้อยู่ในแคมรี่ก็ได้ได้ครับได้ครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ในพวกเอาติส CV แล้วถ้าพวกอีโคมีเล็กกว่านี้ไหมฮะก็อีโคก็ใส่ได้แต่มันจะแรงจัดเลยถ้าไปใส่อีโคคาร์ซุปเปอร์อีโคเลยครับวิ่งแข่งได้เลยครับครับอาจารย์ครับแล้วก็มันจะมีคำถามที่สงสัยกันชอบถามว่าโอเคอย่าง EV ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเป็นคอนเวอร์ชันแบบนี้ถ้าเป็นคอนเวอร์ชันเซตนี้นะฮะก็อยู่ที่ 600,000 บาทครับฟังดูตาโตนิดนึงนะครับอนาคตจะถูกลงไหมอาจารย์อนาคตนี่ถูกลงแน่นอนฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ากระแสที่มันมาแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเกิดขึ้นอีกหลายเจ้านะครับเกิดขึ้นอีกหลายค่ายแล้วก็จะเกิดการแข่งขันกันทางด้านประสิทธิภาพและราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องใช้ต่างๆอย่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่เราได้พบเห็นก็คือทีวีโทรศัพท์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะโทรศัพท์มือถืออะไรเป็นต้นนะครับก็เหมือนสมัยก่อนนะอาจารย์แบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยก็แพงๆปัจจุบันนี้ก็หลักพันก็ซื้อได้แล้วก็เรียกว่ามีการพัฒนามาเรื่อยๆครับผมครับนะครับโทษนะครับแบตเตอรี่นี้มาจากประเทศอะไรครับเป็นประเทศจีนแต่ว่าเราใช้เกรด A ครับนะครับเพราะว่าสินค้าจีนเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเคยรู้กันมาว่าลองยี้กันหมดเราก็กลัวกันนะครับครับครับแต่ว่าการที่เรานำมาประกอบใน EV เนี่ยมันจะต้องเลือกเฟ้นที่เป็นเกรดท็อปครับของประเทศเขามาใช้งานครับก็คือก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนถึงจะนำมาใช้โดยเฉพาะแบรนด์เนี่ยฮะอย่างแบรนด์ CATL เนี่ย CATL เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ท็อปของประเทศคือเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้แม้แต่ค่ายดังๆเนี่ยก็ยังใช้ OEM จากบริษัทนี้ครับครับโอเคครับอาจารย์แล้วก็เรื่องของการชาร์จไฟครับแล้วก็ต่อระยะทางการวิ่งครับสำหรับรถดัดแปลงเนี่ยผมเรียนว่าอย่างนี้นะฮะพื้นฐานเดิมเนี่ยก็เป็นรถน้ำมันเขาไม่ได้ดีไซน์มาเผื่อเรื่องของสถานบริเวณที่จะใส่แบตเตอรี่หนึ่งนะฮะแล้วปัญหาที่สองก็คือเรื่องของน้ำหนักนะฮะเพราะว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยมันเป็นรถน้ำมันแล้วเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องน้ำหนักแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเป็นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยถ้าเอาความแข็งแรงดังนั้นน้ำหนักมันต้องมีแน่นอนครับนะจะรถปัจจุบันรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเอาเน้นเรื่องความเบาเรื่องความประหยัดทำยังไงให้มันประหยัดพลังงานอย่างเช่นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เขาผลิตออกมาโดยตรงเนี่ยน้ำหนักเบานะแล้วมีสถานที่เก็บแบตเตอรี่โดยตรงนะรมันก็เลยทำให้ของเขาได้ระยะทางยาวกว่าของเราเนี่ยมันได้แค่200กิโลเมตรต่อชาร์จสำหรับนี้เนี่ยเต็มที่เลยก็250กิโลเมตรต่อชาร์จสำหรับรถไซส์นี้นะฮะน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยถ้าเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายในถ้ามาเป็น EV เนี่ยเพิ่มอีกเยอะไหมครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางระยะทางที่ต่อชาร์จเนี่ยเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องของน้ำหนักถ้าเราเอาระยะทางวิ่งไกลเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมามันก็จะมากกว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยประมาณหลัก10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับคือไม่ได้เกินกว่ากันมากถ้าเผื่อว่าเราไม่คำนึงเรื่องระยะทางยาวนะฮะมันจะเบากว่าเครื่องยนต์สันดาปครับหลังจากที่เราเครื่องยนต์ออกแล้วเอาถังน้ำมันเอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องออกแล้วเรานำแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันมีอยู่2เคสก็คือเบากว่าหรือว่าหนักกว่าเท่านั้นเองครับเบากว่าก็คือระยะทางวิ่งมันก็จะได้น้อยถ้าหนักกว่าก็คือระยะทางวิ่งมันจะได้มากขึ้นอ๋อถ้าคุณอยากจะได้ระยะเลนส์ยาวๆก็ต้องยอมใช้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ก็จะน้ำหนักเพิ่มใช่ครับแล้วก็เรื่องที่หลายๆคนอยากรู้นะครับแฟนๆถามมาว่าค่าใช้จ่ายต่อ1กิโลเมตรครับอ๋อค่าใช้จ่ายต่อ1กิโลเมตรนี่นะฮะถ้าเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปเดิมนะครับอันนี้จะถูกกว่าประมาณ70% เลยครับครับอันนี้ตกกิโลละเท่าไหร่ครับอาจารย์กิโลนึง50ถึง60สตางค์ครับ50 1กิโลเมตรใช้
ค่าไฟฟ้า50ถึง60สตางค์ครับนะครับถูกอ่ะถูกนะถ้าเป็นเครื่องเดิมเอาบอกว่าเดิมเลยนะที่ออโต้เนี่ยน้ำมันผมว่าโลนึงต้องมี8บาทอ่ะคือรถเครื่องเดิมคันนี้นะผมว่าต้องมี5กิโลลิตรได้มั้ยอาจารย์โอ้จะไม่ถึงหรอกนะถูกต้องครับครับเอาเป็นเครื่อง6สูบเป็นเครื่องกระบูโอ้มันก็กินมหาศาลอยู่แล้วสาดทิ้ง5กิโลลิตรผมว่าไม่ได้แล้วต้องมี4โลลิตรอันนี้ต้องมีครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บอกลาดีกว่าเนาะโอเครถรุ่นเก่านี่ดูเหมือนก็ไม่ค่อยยากใช่ไหมอาจารย์ครับแต่ถ้าเกิดรถรุ่นที่ประมาณสักปี2000เนี่ยที่มีระบบแคนบัสเข้ามายุ่งเนี่ยอาจารย์เราจะทำยังไงครับในเคสของเรื่องของแคนบัสเนี่ยทำได้ฮะแต่ว่ามันจะมีความยุ่งยากขึ้นซึ่งเราจะมีฝ่ายเทคนิคที่เกี่ยวชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องแคนบัสครับเรื่องของซอฟต์แวร์ตรงนี้ฮะเราจะต้องเอานำรถที่สมบูรณ์แบบในเครื่องยนต์สันดาปเดิมนำไปก๊อปเอาสัญญาณโปรโตคอลการสื่อสารของแคนบัสเอามาเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลว่าเราจะใช้ส่วนไหนบ้างที่มันจำเป็นที่จะต้องลิงก์กับชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าของเรานะฮะก็อันนี้ก็ทำได้ฮะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ทำสะดวกที่สุดและง่ายคือก็คือต้องเป็นรุ่นที่ยังเป็นเกียร์ออโต้กึ่งแมนนวลก็คือใช้สายหรือว่าเป็นเกียร์ที่ไม่ใช่ใช้กล่องคอนโทรลอ่ะไม่ได้ใช้กล่องซอฟต์แวร์โอเคนี่เข้าเรื่องเลยนะผมใช้ Nissan NV อยู่เป็นเกียร์ออโต้แต่เป็นเกียร์ออโต้แบบสายนะครับก็เป็นรถยุค90นั่นแหละครับนะครับอาจารย์ถ้าอย่างงี้ปุ๊บผมจะใส่ EV เนี่ยผมต้องทำยังไงบ้างคำนึงถึงอะไรบ้างจะมีสบายเลยง่ายเลยฮะก็คือใช้เกียร์เดิมได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนชุดส่งกำลังคือชุดต้นกำลังอ่ะเครื่องยนต์สันดาปเอาออกไปแล้วก็เอาเปลี่ยนมาเป็นต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใส่เข้าไประบบเกียร์ก็ยังคงเป็นสายดึงเหมือนเดิมซึ่งไม่มีซอฟต์แวร์หรือมีแคนบัสอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างง่ายๆเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีซอฟต์แวร์ในคำสั่งให้เขาเปิดกุญแจปั๊บหรือว่าสตาร์ทระบบปั๊บเนี่ยให้มันมีรอบเลี้ยงอยู่ที่850รอบเหมือนเครื่องยนต์เดิมมันก็จะทำงานแบบเกียร์ออโต้แบบออริจินอลเดิมเลยอ๋อไม่ได้ออกจากศูนย์ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ออกจากไม่ใช่แบบไม่ใช่ออกแบบจากศูนย์รอบมอเตอร์หมุนแล้วดึงรถเลยไม่ใช่ฮะคือมันจะต้องมีเลี้ยงรอบอยู่ที่แปดร้อยรอบเหมือนเครื่องยนต์เดิมที่ติดเครื่องเอาไว้อะที่ฟรีเครื่องไว้ฮะแต่ถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์กระปุกเกียร์แมนนวลทั่วไปเนี่ยเราก็จะศูนย์รอบเหมือนกับรถกอล์ฟเลยครับพอเรายกคันเร่งหรือเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะศูนย์รอบคือไม่มีไฟเลี้ยงระบบละพอเราแตะคันเร่งปุ๊บมันก็เท่ากับว่ามีการคอนโทรลสั่งให้เขาทำงานมันก็จะรอบก็จะขึ้นตามคอนโทรลเท้าของเราครับผมอ๋อผมเข้าใจแล้วอาจารย์ที่ถ้าเกียร์ออโต้ที่ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าจากศูนย์เร่งจากศูนย์รอบไปเนี่ยมันจะเกิดอาการกระชากใช่ไหมครับอาจารย์ผมเข้าใจถูกถูกต้องฮะครับอาจารย์นี่ผมบอกตรงว่าผมคันเลย NV ไฟฟ้านะอาจารย์นะโอ้โหขับมันมากครับครับขับสนุกผมว่ามันจะแรงเกินรถเอานะอ๋อแรงแน่นอนฮะครับก็พูดง่ายว่าเกียร์แมนนวลเกียร์ที่มีคลัตช์เลยนะเมื่อใส่มอเตอร์ที่เราซอฟกำลังไปแล้วเนี่ยมันยังทำให้คลัตช์ไม่ได้โอ้งานคลัตช์ซิ่งต้องเข้านะผมต้องทำการแก้ไขโมดิฟายใหม่โดยการที่ย้ำแผ่นคลัตช์กับแผ่นคลัตช์โลหะเนี่ยให้มันติดกันเลยคือโดยการล็อกเลยคือไม่ให้มีการสลิปได้ไม่สามารถสลิปได้คือเราจะยิงติดกันเลยก็ใช้เกียร์เดียวเป็นเกียร์5เลยฮะออกตัวด้วยเกียร์5ไม่ต้องเหยียบคลัตช์ละออกตัวด้วยเกียร์5นะครับแรงบีบมันขนาดไหนลองคิดดูดิออกตัวด้วยเกียร์5ดังนั้นถ้ามันยังมีคลัตช์สลิปอยู่คลัตช์ไม่ครับครับเคยทำไปนี่นะฮะเดือนนึงเปลี่ยนแผ่นคลัตช์2ครั้งยกเกียร์ลงนะฮะเปลี่ยนแผ่นคลัตช์2ครั้งต้นเดือนกับกลางเดือนบอกไม่ไหวละคือเราจำเป็นจะต้องโมดิฟายใหม่คือป้องแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะอ๋อหรืออีกทางหนึ่งก็คือยกเกียร์ทิ้งไปเลยไดเรกไดเลยไดเรกไดเลยไดเรกไดก็ได้ได้ครับอ๋อแล้วก็เป็นแบบชุดเกียร์ที่มากับมอเตอร์ได้ไหมครับอาจารย์มีไหมได้ไอ้ตรงนั้นชุดเกียร์มากับมอเตอร์เนี่ยมันเป็นดิฟเฟอเรนเชียลครับซึ่งไม่มีระบบคลัตช์ละไม่จะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลก็ตามมันจะไม่มีการสลิปละเพราะว่าเฟืองกับเฟืองนี่มันครบไปเลยเป็นดิฟเฟอเรนเชียลที่มันสามารถที่จะวงเลี้ยวมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามวงแคบวงกว้างโอ้ครับผมจ้าแล้วก็เรื่องของการรับประกันจ้าแบตเตอรี่มันจะรอดไหมมอเตอร์จะรอดไหมครับเรื่องมอเตอร์นี่ฮะอายุการใช้งานมันหลายสิบปีเลยฮะครับถ้าเราใช้งานแบบถูกวิธีเช่นเราไม่เอาไป
จมน้ำทั้งคันนะฮะถ้าเราขับวิ่งลุยน้ำหรือแช่น้ำช่วงระยะ 4-5 นาทีพวกนี้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่ารถตกน้ำอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะซึมเข้าไปได้ครับพวกนี้มันก็สามารถที่จะนำมาแมนเทนแนนซ์ใหม่ซ่อมได้ครับนะครับแต่ว่าบางส่วนที่ซ่อมไม่ได้ก็คือพวกที่เป็น ECU ครับก็พวกนี้เขาจะไม่ได้กันน้ำสูงนะครับอันนี้สามารถล้างได้นะฮะเราออกแบบมาเนี่ยสามารถล้างได้เลยใช้น้ำฉีดล้างได้เลยก็ลุยน้ำท่วมแบบสมมติข้างหน้าท่วมปุ๊บก็ลุยไปอย่างนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่แบบเหมือนปีน้ำท่วมที่จอดจมมันเป็นเดือนๆอย่างนั้นก็อันนั้นก็อะไรก็ไม่เหลือนะครับครับผมแล้วก็เรื่องของไฟครับอาจารย์บางทีบางคนบอกเฮ้ยขับลุยน้ำเนี่ยไฟมันจะดูดจะไหมระบบมันยังมีโปรเทคครับมีระบบตัดระบบทิปนะฮะแล้วก็อีกอย่างในหลักความในหลักการของระบบไฟฟ้าเนี่ยนะเวลามันช็อตสปาร์กกันเนี่ยมันก็จะเฉพาะแค่ปลายระหว่างลบกับบวกหรือถ้าเผื่อว่าอาการดูดหรือว่าการไฟรั่วนะฮะถ้าเผื่อว่าเราอยู่รัศมีไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนกับเขาควายที่กำลังชนกันเนี่ยแล้วเราไปยืนขั้นกลางเนี่ยอย่างเงี้ยเราโดนลูกหลงแน่เราโดนดูดแน่นอนแต่ถ้าเราอยู่บริเวณรอบข้างเขาจะไม่มีปัญหาอะไรครับอันนี้พูดถึงหลักการระบบการทำงานของไฟฟ้านะฮะแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขามีระบบโปรเทคให้อยู่แล้วป้องกันอันตรายอยู่แล้วฮะป้องกันอาจารย์ครับท้ายสุดแล้วเนี่ยให้อาจารย์ฝากถึงช่องทางการติดต่อครับผมโอเคครับช่องทางการติดต่อของ EV Car Thailand นะฮะก็เข้าไปที่เพจ Facebook นะฮะEV Car Thailand นะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็อีกช่องทางก็คือทาง LINE ทางโทรศัพท์ก็คือ0818230500อันเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์ LINE ด้วยครับครับผมครับก็เชื่อเลยครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์นี่อาจจะต้องตอบ LINE กันนิดนึงนะครับผมครับเพราะว่าหลายคนสนใจนะฮะคือ Eco Auto Support ก็แล้วก็เป็นสื่อหนึ่งที่มองเห็นว่า EV เนี่ยอนาคตมีบทบาทแน่แล้วที่มันจะมาแรงด้วยใช่ครับโอเคแรงจริงๆครับขอบคุณอาจารย์ไพศาลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราจะต้องแจ้งดัดแปลงไหมครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเนี่ยต้องแจ้งการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยตามกติกากฎกติกาของกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกก็คือ1จะต้องมีวิศวกรควบคุมคือวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญนะฮะควบคุมได้รับรองแล้วก็วิศวกรเครื่องกลระดับสามัญนะฮะควบคุมในการดำเนินการดัดแปลงแล้วก็มีการเซ็นแอปปุ๊บนะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงก็คือสถาบันวิจัยของภาครัฐหรือเอกชนที่ได้รับการยอมรับและได้รับการเชื่อถือจากกรมการขนส่งทางบกที่แอปปูฟให้สถาบันยานยนต์นะเป็นหลักนะแล้วก็มาจากสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันวิจัยของเอกชนแอปปูฟ3หน่วยงานนี้แล้วจึงนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นขอจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งเขตของที่ท่านออกมีประวัติทะเบียนรถคันนั้นๆอยู่ถ้าจังหวัดนั้นนะครับก็สามารถที่จะออกเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ยื่นจดยื่นเสียภาษีชำระภาษีได้เช่นเดียวกับรถยนต์ทั่วไปครับผมแล้วเรื่องของภาษีครับอาจารย์อย่างรถยนต์เนี่ยก็จะคำนวณตาม CC ใช่ไหมอาจารย์ครับครับแล้วกับรถไฟฟ้าล่ะครับเขาจะเอาภาษียังไงครับตอนนี้มันไม่มี CC มันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะดังนั้นภาษีที่จะเสียค่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าถ้า CC เนี่ยมันจะถูกตัดออกไปเลยจะเหลือเทน้ำหนักอย่างเดียวค่าภาษีจะลดลงมาหายไปครึ่งเลยเช่นเราเคยเสียอยู่พันกว่าบาทมันก็จะเสียแค่5หรือ600บาทเท่านั้นเองมอเตอร์ขนาดเล็กขนาดใหญ่เขามีการเรทภาษีเท่ากันไหมครับเขาดูที่น้ำหนักรถฮะหรือน้ำหนักรถบ้านน้ำหนักรถไม่รวมแบตเตอรี่น้ำหนักเท่าไหร่เขาจะคิดเฉพาะเรทค่าน้ำหนักเพราะว่าไอ้น้ำหนักเนี่ยมันจะมีผลต่อถนนต่อการบริการของกรมทางหลวงของงบแผ่นดินนะฮะอันนี้ก็เราก็ต้องยอมเสียให้เขาเพราะว่าเราใช้ถนนหลวงนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลลึกๆที่บางทีเราต่อทะเบียนเนี่ยทำไมต้องมีน้ำหนักรถกำกับทำไมต้องมีความจุเครื่องยนต์กำกับเป็นเรื่องนี้ความจุเครื่องยนต์กำกับนั่นก็คือเนื่องจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
น้ำหนักก็คือการที่ใช้พื้นผิวถนนเขาครับผมหนักมากถนนหล่อมากใช่ครับจ่ายแพงหน่อย